Merry Christmas! ในช่อง Under Fire แล้วค่ะก็วันนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะฟ้าก็อยากจะครีเอทลุคนี้นะคะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้สามารถไปแต่งตามกันได้แล้วก็ลุคนี้เป็นลุคที่ไม่ยากเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วว่าลุคนี้นะคะแต่งหน้ายังไงก็ไปดูเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะนิยมนะคะไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่า outdoor นะคะก็จะประมาณนั้นฟ้าก็เลยจะแนะนำให้ทุกคนนะคะใช้ครีมกันแดดนะคะตัวนี้เป็นของ PO Care Natural Sunscreen SPF 50+ PA 4+นะคะคือตัวนี้ที่ฟ้าชอบนะคะเพราะว่ามันดูเนื้อของมันแบบเบาบางมากแล้วเขาก็มีบำรุงไปในตัวด้วยนะคะคือกันแดดแล้วก็บำรุงไปในตัวเลยเพราะเขามีสารสกัดของน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะดีมากซึมซาบเร็วนะคะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะและตัวนี้นะคะเขาก็ยังอ่อนโยนด้วยก็คือสามารถใช้ได้กับเด็กนะคะทุกวัยตัวนี้นะคะก็ราคาแค่490 บาทนะคะมีโปรโมชั่นในเว็บไซต์นะคะแล้วก็เพจของเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box เนาะต่อมานะคะฟ้าก็จะกลบรอยคำใต้ตานะคะด้วย Maybelline Fit Me ตัวนี้ก็ใช้กันหลายๆคลิปทุกคลิปในตอนนี้เลยนะคะเพราะเราก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่ตอนนี้อยากได้ NARS เหมือนกันฟ้าใช้พับคุชชั่นนะคะในการแบบว่าเกลี่ยมันมานะคะฟ้าก็จะใช้แป้งตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Nami Makeup Pro Oil Day Matte Powder SPF 30 PA 3+นะคะตัวนี้หาซื้อได้ที่ใน 7-Eleven นะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเขาทำมาเป็นยังไงนะคะรูปร่างของเขานะคะจะเป็นแบบนี้ภายในนะคะก็จะแยกออกมามีทั้งกระจกแป้งนะคะแล้วก็ช่องใส่พัฟตัวนี้ถือว่าทำมาได้ดีมากๆนะคะฟ้าชอบแบบแป้งที่มีแพ็คเกจแยกพัฟกับเนื้อแป้งอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้พัฟไม่อับชื้นนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเปียกแล้วก็แห้งเดี๋ยวฟ้าจะทาให้ดูข้างนึงเปียกข้างนึงแห้งนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงฟินิชมันเป็นยังไงนะคะขอทาแบบแห้งก่อนฝั่งนี้ละกันนะโอ้กรบรอยได้ดีมากฟ้าชอบเนื้อแป้งนะมันค่อนข้างที่จะแบบเบาบางมากๆแล้วก็พอทาไปแล้วดูไม่ค่อยหนานะคะอีกแบบนึงนะคะฟ้าจะใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะในการฉีดลงไปให้มันแบบชุ่มๆนี่เนียนมากดูนะคะสองฝั่งเทียบกันคือฝั่งที่ใช้พับแบบเปียกอะฟ้าว่ามันมีความปกปิดมากแล้วก็แนบไปกับผิวนะคะแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแป้งเลยส่วนฝั่งนี้ก็จับไปก็เบาบางแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นแป้งนะคะมากกว่าฝั่งนี้นิดนึงแต่ความปกปิดก็คือดีทั้ง2แบบเลยนะคะเพราะว่าแป้งตัวเดียวกันก็เจ้าตัวนามิตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะคุ้มมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยแล้วก็ใช้เนี่ยมันก็จะดูมันไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ราคาถูกมากคือแค่189 บาทเท่านั้นค่ะซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะขั้นต่อมานะคะฟ้าก็จะมาเขียนคิ้วกันเลยค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจากเจ้านางนะคะก็มันต้องดีมากแน่ๆนะคะตัวนี้คือเจ้านาง Slim Waterproof Eyebrow นะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็คือมี3สีด้วยกันค่ะคือเบอร์01 Espresso Brow นะคะ Caramel Brow แล้วก็ Almond Brow นะคะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูหัวของเขาก่อนนะคะคือหัวเนี่ยเล็กมากคือเล็กแค่ 1.5 มิลเองลองมาเขียนกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเขียนง่ายนะแบบใช้มือเดียวก็เขียนได้แล้ววันนี้ฟ้าจะเขียนแบบคิ้วตามโครงคิ้วเลยนะคะเขียนแค่แบบเติมให้มันเต็มๆอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้คือแบบเขียนลื่นง่ายมากเขียนง่ายมากๆเลยมีขายที่วสันท็อปโลตัสแล้วก็อีเวนบอยค่ะไม่หาซื้อได้เลยแหละต่อมานะคะก็จะขอแบบบรอนซ์หน้านิดนึงนะคะเพื่อให้แบบดูเป็นโครมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อมานะคะฟ้าจะข้ามขั้นนะคะมาปัดบลัชออนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องการแบบเน้นตุ้งตาแล้วก็ปากแดงนะคะส่วนแบบตรงอื่นก็จะขอเป็นแบบนัวๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแบบเยอะแยะอะไรแค่นี้เลยอ่ะแบบให้มันเชื่อมกับบรอนเซอร์ที่เราลงเอาไว้นะคะทุกคนตาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะคะในฟ้าไปแต่งตาข้างนึงมาแล้วฟ้าว่ามันเป็นตาที่แบบเราสามารถแบบแต่งออกไปถ่ายรูปได้จริงๆไม่ใช่ว่าแต่งแล้วแบ
อยู่บ้านเถอะแล้วถ่ายรูปอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะแตะให้ดูอีกข้างนึงขั้นแรกนะคะฟ้าจะใช้แคนเมคนะคะตัวนี้มันมีสีแดงอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเลยคือแบบมันแน่นกว่าเวลาเราใช้นิ้วมือในการแบบแต่งหน้านะคะฟ้าก็ปาดลงไปเลยปะมันแน่นมากได้แบบนี้นะคะฟ้าจะใช้แปรงนะคะในการเกลี่ยแล้วก็แบบเข้าตามซอกซอยของตาเสร็จแล้วนะคะฟ้าจะทาใต้ตาด้วยสีเขียวซึ่งฟ้ามีแค่เขียวเนี้ยเขียวเดียวก็เลยต้องใช้เขียวนี้นะมันเป็นเขียวตุ่นๆที่แบบถ้าไม่มองดีๆมันก็แบบไม่ใช่เขียวอ่ะก็ดูไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่แต่ว่าเขียวแบบนี้ก็จะโชคดีที่ทาแล้วมันจะดูแบบดูตาโตขึ้นนะคะปะก็เริ่มเป็นแบบแดงเขียวคริสต์มาสแล้วเสร็จแล้วเราต้องมาเพิ่มความวิ้งนะคะตรงหัวตาคือวิ้งมากเลยนะคะตัวนี้เป็นของเมอร์เลสก้าแบบฟ้าชอบใช้มากเลยตัวนี้เอาแค่แบบถึงครึ่งดวงตาป่ะนะงั้นมันจะแบบแวววาวแล้วฟ้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะมันเป็นไลเนอร์ที่แบบวิ้งวิ้งอ่ะคือซื้อมาถูกมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยอ่ะว่าซื้อที่ไหนอ่ะจำไม่ได้นะคะใครมีไลเนอร์วิ้งวิ้งอะไรก็ทาลงไปเลยหัวตาแบบนี้ใช้อายไลเนอร์นะคะรีเบก้าในการกรีดอายไลเนอร์อันนี้ก็จะแบบแคทอายนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็จะติดขนตาปลอมก็จะเป็นแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะธรรมชาติมากทุกคนก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าซ่อนกิมมิคตรงนี้อยู่ก็ใช้อายไลเนอร์ที่เป็นวิงวิงนะคะในการปาดลงไปเลยนะคะตรงนี้ห่างตาแต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวฟ้าจะเพ้นตรงนี้นะคะเป็นแบบว่าลายเล็กๆนะคะเป็นเหมือนหมวกคริสต์มาสนะคะฟ้าทากาวไว้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นหมวกนะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วฟ้าก็จะใช้สีแดงนะคะอันนี้ใช้ลิปสีเป็นลิปแมทนะคะสีแดงเลยในการวาดนะคะหมวกเห็นปะมันก็คือหมวกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้กาวนะคะในการทาลงไปตรงนี้ถูกปะแล้วทาไปแล้วนะนี่นะคะใช้สำลีนะคะในการเอาฝอยๆของมันอะไปใส่มันก็จะดูเป็นแบบปุยๆอะน่ารักถ้าเกินใช่ไหมเราก็จะใช้กรรไกรแบบเล็มตัดออกมานี่เห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะอย่าลืมจุดตรงนี้เพราะว่าหมวกคริสต์มาสนะมันจะต้องมีแบบไอ้กลมๆข้างหลังอ่ะนี่เห็นปะน่ารักอ่ะต่อมานะคะข้างนี้เดี๋ยวจะน้อยใจฟ้าจะติดเพชรนะคะตรงใต้ตานะคะอาจจะติด2ข้างเลยเป็นสีแดงกับสีเขียวอันนี้ซื้อมาจากร้านถูกอ่ะแต่ก่อนที่จะไปติดนะคะฟ้าจะขอไฮไลท์หน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวติดแล้วมันไฮไลท์ยากนะคะพุ่งๆตรงนี้นะนี่ติดแบบนี้นะคะคือสีเขียวมันจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเขียวอ่อนนะคะติดข้างเดียวน่าจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะแบบไม่สมดุลกันนะคะต่อมาก็ทาปากเลยฟ้าจะใช้อันเดิมเลยนะคะวันนี้เราจะปั้นนิดหน่อยเราใช้แปรงก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคนี้เลยนะคะลุคไปปาร์ตี้วันคริสต์มาสหรือว่าไปถ่ายรูปวันคริสต์มาสก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ก็ใครชอบลุคนี้นะคะก็นำไปแต่งตามได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งให้ฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขมากๆนะคะ